สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงหมูชะอมค่ะแกงหมูชะอมที่ใช้เป็นเนื้อหมูเนี่ยใช้ในส่วนของหมู3ชั้นจะมีความหอมๆของชะอมและวันนี้ก็เป็นเมนูที่ข้าวหมดหม้ออีกแล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะก็มีเป็นชะอมชะอมก็เด็ดมาเรียบร้อยแล้วพริกวันนี้ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าหรือว่าจะใช้เป็นพริกแดงจินดาหั่นแฉลบมาแล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือมะเขือค่ะมะเขือก็ใช้ประมาณ4ลูกก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วแช่น้ำไว้ประมาณ15นาทีค่ะเขาก็จะคายเป็นน้ำดำออกมาใส่เกลือไปสัก1ช้อนชาค่ะต่อไปก็คือพริกแกงเครื่องแกงเผ็ดนั่นเองค่ะสะดวกซื้อสะดวกตำก็ตำแต่ถ้าอยากจะตำเองจะแปะลิงก์วิธีการตำไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อก็แนะนำให้ใส่กะปิเพิ่มไปสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมู3ชั้นค่ะบางคนก็จะไม่ใส่หมู3ชั้นหมูสับก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหมูสันนอกสันในได้หมดค่ะขั้นตอนนี้ก็มาหั่นหมู3ชั้นกันค่ะเสร็จแล้วมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปหัวกะทิก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่ประมาณสัก2ทัพพีค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปคนเครื่องแกงให้เข้ากันกับหัวกะทิค่ะส่วนระดับไฟที่ใช้ก็จะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะตรงนี้ก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะจากนั้นก็ใส่หมู3ชั้นลงไปต่อไปค่ะให้ใส่น้ำเปล่าลงไปตรงนี้ก็ให้เช็คระดับน้ำนะคะถ้าน้อยจนเกินไปก็เติมน้ำเพิ่มไปค่ะก็จะตั้งแกงไปแบบนี้ค่ะจนน้ำแกงเดือดจัดๆพอน้ำแกงเดือดจัดๆแล้วให้ใส่มะเขือลงไประดับไฟตรงนี้ก็ใช้เป็นไฟแรงหรือว่าใช้เป็นไฟกลางเลยก็ได้ตรงนี้ก็จะตั้งแกงไปอย่างนี้จนกว่ามะเขือจะสุกนะต่อไปค่ะมาปรุงรสชาติใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลวันนี้แอดมินไม่ใส่นะคะเพราะว่าได้ความหวานจากหัวกะทิแล้วใครจะใส่น้ำตาลก็ได้หรือว่าใครจะเติมเป็นผงปรุงรสลงไปก็ได้ค่ะตั้งไปจนน้ำแกงเดือดจัดๆค่ะให้ใส่พริกลงไปแล้วก็ตามด้วยชะอมค่ะทีนี้พอใส่ชะอมลงไปความหอมของแกงเราเนี่ยก็จะหอมมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้ก็คนสักเล็กน้อยค่ะให้กลิ่นของชะอมนะคะโชยขึ้นมาแล้วก็ชะอมสลดลงไปค่ะเห็นไหมคะแกงไม่ได้ยากเลยง่ายมากๆแกงของเราก็เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงหมูชะอมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ